สวัสดีคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำการเปิดบัญชีการเทรดของ Broker XM นะผมเพื่อรับเงินเทรดสูงสุดอยู่ที่$30โดยที่ไม่ต้องมีการฝากเงินเริ่มต้นเลยนะครับสามารถสมัครปุ๊บแล้วรับเงินไปเทรดได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็พอได้กำไรเนี่ยก็สามารถถอนกำไรได้ด้วยนะครับไม่ต้องมีการฝากเงินเพิ่มทั้งสิ้นนะครับใครที่อยากเปิดบัญชีเป็นเพื่อได้รับเงิน30 เหรียญฟังคลิปนี้ให้จบเพราะว่าคลิปนี้ผมจะสอนให้โดยละเอียดเลยนะแต่การเปิดบัญชีการกดเข้าลิงก์มาสมัครอะไรบ้างกรอกอะไรบ้างต้องส่งเอกสารยังไงบ้างและจะได้รับ30 เหรียญได้ยังไงทีนี้บางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไม XM เนี่ยต้องเปิดเป็นบัญชีอัลต้าโรนะครับผมข้อดีตรงนี้เลยนะครับคือเราสามารถเทรดพวกทองคำพวกคู่เงินต่างๆได้โดยที่ไม่มีค่าสวอปนะครับไม่มีค่าคอมมิชชั่นและสเปรดต่ำสุดเริ่มที่ 0.6 เท่านั้นนะครับที่ผมบอกว่าแค่3ข้อนี้ก็สุดยอดแล้วนะครับเนาะเลเวอเรจอะไรพวกนี้ปกติทั่วไปนะครับแต่ที่ผมชอบจริงก็คือไม่มีค่าสวอปไม่มีค่าคอมมิชชั่นในการเปิดเทรดแต่ละเทรดแล้วก็สเปรดต่ำสุดอยู่ที่ 0.6 เงินฝากขั้นต่ำของการเปิดบัญชีนี้นะครับอยู่เพียงแค่$5เท่านั้นนะครับเนาะอันดับแรกนะครับต้องชี้แจงเบื้องต้นก่อนว่าคลิปนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่มีบัญชีการเทรดกับ XM เท่านั้นนะครับเพราะว่าการจะรับ$30เนาะคุณจะต้องเป็นสมาชิกใหม่เท่านั้นนะครับคนที่เคยมีบัญชีมาแล้วเคยได้รับเงิน30 เหรียญมาแล้วอันนี้ต้องขอบอกเลยว่าคุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะใครที่ใหม่ๆเลยไม่เคยรู้จัก XM มาก่อนเลยนะครับและไม่เคยมีบัญชีเทรดเลยไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ยิ่งดีด้วยซ้ำเนาะเราสามารถกดใต้คลิปวิดีโอตรงนี้ได้เลยนะผมลิงก์ใต้คลิปนี้ที่เขียนว่าอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะครับกดมาเลยเพราะกดมาแล้วเนี่ยก็จะมาเจอกับหน้าตาแบบนี้นะครับไม่ต้องสนใจอะไรเยอะนะตรงนี้ถ้าสมมติมันเป็นในมือถือนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะให้เราเนี่ยทำการเลื่อนมาหาคำว่าเปิดบัญชีตรงนี้นะครับไม่ต้องกดสีแดงนะกดสีแดงจะไม่เหมือนกันกดคำว่าเปิดบัญชีตรงนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าเป็นในคอมนะครับมันก็จะเจอหน้านี้อยู่แล้วนะครับให้เราเลือกทำการเปิดบัญชีตรงนี้ในส่วนของขวามือตรงนี้ได้เลยนะครับพอเปิดเข้ามาเสร็จกดเข้ามาเสร็จนะครับก็จะมาเจอกับหน้าตาแบบนี้ตรงนี้เนี่ยก็กรอกข้อมูลตามปกติทั่วไปเลยตรงนี้มันเป็นภาษาไทยทั้งหมดฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะไม่ยากเกินความสามารถแต่ตรงนี้ครับจะเห็นว่าเขามีข้อกำหนดไว้อยู่ก็คือว่าเราเนี่ยต้องกรอกแบบฟอร์มต่อไปนี้ทั้งหมดนะครับย้ำว่าทั้งหมดนะเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับการแนะนำเนี่ยเป็นภาษาไทยเนาะเช่นชื่ออ่ะนามสกุลภาษาไทยนะครับชื่อกลางประเทศที่พักอาศัยตรงนี้เป็นภาษาไทยแต่ว่าเวลาเราจะกรอกข้อมูลเข้าไปเนี่ยต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับตรงนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าใครที่ติดปัญหาหรือสมัครไม่ได้นะครับกรอกแล้วก็ไม่ถูกต้องสักทีทำตรงนู้นตรงนี้ไม่ถูกผมแนะนำตรงนี้เลยนะครับแชทออนไลน์มุมขวาบนตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะติดต่อทีมงานคุยกับทีมงานคนไทยเป็นภาษาไทยได้เลยตรงนี้มีทีมงานคอยตอบแชท24 ชั่วโมงเลยนะผมซึ่งตรงนี้ไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยถ้าฉันสมัครไปแล้วสมัครไม่เป็นจะทำอะไรได้ไหมทำได้คุณพี่สามารถติดต่อผ่านแชทออนไลน์ได้เลยนะครับมีทีมงานคนไทยตอบตลอด24 ชั่วโมงเลยข้อถัดมาก็คือกรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างโดยใช้ชื่อและนามสกุลตามที่ปรากฏอยู่บนเอกสารนะครับคือตรงนี้เขากำลังบอกว่าถ้าเรากรอกข้อมูลเนี่ยเราต้องใช้ข้อมูลจริงทั้งหมดในการกรอกนะครับเพราะว่ามันต้องมีการยืนยันตัวตนเนาะแน่นอนเป็นอย่างนี้ทุกโบรกไม่ใช่ว่าโบรกนี้ยุ่งยากไม่ใช่นะครับเป็นอย่างนี้ทุกโบรกจริงคือเราเนี่ยจะต้องมีการยืนยันตัวตนนะครับไม่ฉะนั้นมันจะเทรดไม่ได้อ่ะประมาณนี้นะครับก็ตรงในส่วนของชื่อเนาะก็ใส่ชื่อของเราไปนะครับจะมีมิสเตอร์ก็ได้หรือไม่มีก็ได้แล้วแต่นะครับผมจะเขียนมิสเตอร์แบบนี้เนาะแล้วก็นามสกุลนะครับภาษาต้องการใช้อันนี้ผมใช้เป็นภาษาไทยเนาะแล้วก็อีเมลของเรานะครับส่วนตรงชื่อกลางตรงนี้จริงๆเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้ถ้าใครที่มีชื่อกลางก็ใส่ก็ได้แต่ว่าจะเห็นว่ามันไม่ได้มีดอกจันเนาะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้บังคับเหมือนพวกนี้นะครับก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องกรอกก็ได้นะครับประเทศที่พักอาศัยก็ตรงนี้ไทยแลนด์อยู่แล้วเนาะรหัสตรงนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนหรือว่าถ้าใครที่มีโทรศัพท์มือถือต่างประเทศอยู่ประเทศเพื่อนบ้านก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้ตามที่เราอยู่เลยนะตรงผมตรงนี้เป็นคนไทยเนาะก็ใช้อยู่ที่+66นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ตรงนี้ก็ใส่ไปเลยนะครับวิธีการใส่ตรงนี้นะสมมติว่าเรา+66ใช่ไหมครับอ่ะแล้วสมมติเบอร์นะ0811111นะครับ1234อ่ะถ้าเป็นเบอร์แบบนี้ให้เราทำการใส่ไปแค่ชุดนี้นะครับเลข0ไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าบวก 6เนี่ยมันแทนตรง0แล้วนะครับฉะนั้นก็ใส่ไปเลยครับ0+6 81111124ไล่ไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกับตรงนี้เราใช้แค่ส่วนของชุดตรงนี้เท่านั้นนะครับอันนี้วิธีการใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือง่ายๆเนาะนะครับหลังจากนั้นในส่วนด้านล่างจะเห็นว่าประเภทของแพลตฟอร์มการซื้อขายตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะครับจะใช้อะไรใช้ MT5 ไหมหรือ MT4 ไหมนะครับตรงนี้สามารถใช้ได้หมดเลยโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบใช้เป็น MT5 เพราะมันง่ายกว่านะครับในส่วนของประเภทของบัญชีนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะว่าจะเลือกเป็นอะไรนะครับที่ผมแนะนำให้เนี่ยคือในส่วนของเป็นบัญชีอัลต้าโรสแตนดาร์ดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการกดยืนยันตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็กด
ไปยังขั้นตอนที่2ได้เลยเสร็จแล้วก็จะมาอยู่กับหน้าแบบนี้นะครับตรงนี้ก็ให้เราทำการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้เลยนะครับอย่างเช่นวันเดือนปีเกิดเนาะที่อยู่ที่อาศัยนะครับวันที่เท่าไหร่หลังจากที่เรากรอกวันเดือนปีเกิดกับที่อยู่เสร็จแล้วนะครับตรงนี้เนาะเลื่อนลงมาข้างล่างจะเห็นว่าท่านเป็นชาวอเมริกันใช่หรือไม่ตรงนี้เนี่ยเราต้องตอบไปว่าไม่ใช่นะครับแล้วก็สกุลเงินหลักในบัญชีจะเลือกอะไรก็ได้แต่ผมแนะนำว่าเป็นในส่วนของ USD ละกันนะครับแล้วก็ leverage เนาะเท่าไหร่ก็ได้นะถ้าผมแนะนำนะเอาแบบปลอดภัยกับบัญชีนะครับอยู่ที่1ต่อ100หรือไม่ก็1ต่อ200ก็พอนะครับบางคนถามเฮ้ย1ต่อ 1,000 ได้ไหม500ได้ไหมนะครับคำตอบคือได้ตราบใดที่เราเข้าใจความเสี่ยงเพราะต้องเข้าใจว่าการเทรดเนี่ยยิ่งเลเวอเรจเยอะมันยิ่งเสี่ยงได้เยอะจริงทำกำไรได้เยอะจริงแต่ว่าแน่นอนครับอะไรที่มันได้เยอะก็มีโอกาสที่มันจะเสียเยอะทีนี้โบนัสสำหรับบัญชีเทรดเราก็เลือกว่าใช่ฉันต้องการได้รับโบนัสตรงนี้ย้ำนะครับอันนี้สำคัญมากนะต้องกดว่าใช่ฉันต้องการได้รับโบนัสนะครับแล้วก็ข้อมูลผู้ลงทุนเนาะเลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะครับจะเห็นว่าจำนวนเงินที่ลงทุนตรงนี้มันหมายความตามนี้เลยนะครับก็คือจำนวนเงินที่เราจะลงทุนต่อปีนะครับคือเขาถามว่าเฮ้ยเราเนี่ยมีเป้าหมายจะลงทุนประมาณเท่าไหร่ผมแนะนำว่าตอบที่สัก0ถึง 20,000 เหรียญก็พออันนี้เป็นเงินสกุลเงินดอลลาร์นะครับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงก็คือการเก็งกำไรเนาะสายการทำงานกันนี้ก็เลือกไปได้เลยนะครับเป็นทำงานไม่ได้ทำงานจ้างตัวเองไหมก็เลือกได้เลยของผมเลือกเป็นไม่ได้ทำงานเนาะแล้วก็แหล่งที่มาเงินทุนของผมเนี่ยเป็นในส่วนของเงินจากการขายทำกำไรการลงทุนนะครับระดับการศึกษาเนาะก็เลือกได้เลยตรงนี้ของผมอยู่ที่ปริญญาตรีนะครับรายได้ต่อปีเราดูเท่าไหร่ก็ตรงนี้เลือกได้เลยนะน้อยกว่า 50,000 หรือ 50,000 ถึง 100,000 เนาะสมมุติหยุดตรงนี้เป็นสกุลเงินในส่วนของดอลลาร์นะครับก็ประมาณนี้น้อยกว่า 50,000 เหรียญเนาะในส่วนของผมนะแล้วก็รายได้โดยรวมจากหักค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เนาะนี่ก็น้อยกว่าประมาณนี้ตอบง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะนะครับอย่าไปซีเรียสมากตรงนี้แต่ว่าก็อยากให้ตอบตามความเป็นจริงนะครับเนาะที่เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับก็จะเห็นว่าความรู้ประสบการณ์การเทรดตรงนี้เขาถามว่าเราเคยประสบการณ์หรือได้ประสบการณ์อะไรมาหรือเปล่านะครับก็ตอบไปว่าไม่มีนะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนสองข้อนี้นะครับถ้าได้ทำการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ไหมตรงนี้ก็เลือกไปเลยมากกว่า25ครั้งก็ได้แต่ว่าใครที่ไม่เคยก็เขียนไปไม่เคยแต่มันจะยุ่งยากหน่อยตามผมก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนาะก็เขียนไปว่าในส่วนของใช่ตรงนี้นะครับ25ครั้งในส่วนของรหัสผ่านเนี่ยควรจะตั้งอารมณ์ประมาณนี้นะครับก็คืออย่างเช่นให้มันมีในส่วนของทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับตัวพิมพ์ใหญ่เนาะตัวพิมพ์เล็กนะครับอักษรสัญลักษณ์พิเศษแบบนี้และก็ตัวเลขนั่นเองเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทำการเช็คข้อมูลอีกทีเนาะว่าให้ที่อยู่ถูกไหมวันเดือนปีเกิดถูกต้องไหมแล้วก็กดยืนยันตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วทำการกดคำว่าเปิดบัญชีจริงตรงนี้ได้เลยทีนี้นะครับเมื่อเราทำการกดยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะวาร์ปมาหน้านี้เราเขียนว่าขั้นตอนสุดท้ายตรงนี้เลยนะครับคือการยืนยันอีเมลของท่านตรงนี้เนี่ยให้เราทำการเข้าไปที่อีเมลของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เจออีเมลหน้าตาประมาณนี้เราซึ่งเขียนว่ายินดีต้อนรับสู่ XM นะครับให้เราทำการกดที่คำว่ายืนยันอีเมลตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกเข้าไปเนาะเมื่อคลิกเสร็จแล้วนะครับมันก็จะกลับมาอันนี้ซึ่งไม่ต้องตกใจคือตรงนี้เราเปิดบัญชีเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการกดข้างบนตรงนี้มันจะมีคำว่าล็อกอินอยู่นะครับให้ทำการคลิกไป1ทีเนาะหลังจากนั้นนะครับเราจะเจอหน้าตาแบบนี้ซึ่งตรงนี้เราต้องทำการกรอก MT4 B5 ของเราที่เพิ่งสมัครไปแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดที่สมัครไปเมื่อสักครู่นี้ทีนี้บางคนจะถามผมว่าเอ๊ะ MT4 B5 เนี่ยเอามาจากไหนนะครับคำตอบก็คือให้เราย้อนกลับไปเช็คในอีเมล1ทีเนาะพอเราเปิดมาแล้วแล้วก็เจอกับอีเมลหน้าตาแบบนี้นะผมซึ่งอีเมลฉบับนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณสัก 2-5 นาทีเนาะในการที่มันจะส่งเข้ามานะครับก็กดเข้าไปดูเนาะเสร็จแล้วก็จะเจอกับหน้าตาแบบนี้นะครับสิ่งที่ควรทำก็คือดูตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันเขียนว่า MT5 หรือ MT4 ของท่านคือเลขตรงนี้ให้เราทำการ copy เลขตรงนี้นั่นแหละนะครับผมไปล็อกอินหน้าเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้ผม copy ไปก่อนนะแล้วก็มาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ล็อกอินตามพาสเวิร์ดที่เราเพิ่งตั้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเสร็จแล้วก็กดล็อกอินได้เลยนะครับผมก็รอมันโหลดแป๊บนึงความไวช้าขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของท่านนะครับทีนี้จะเห็นว่ามันจะมีช่องที่เขียนว่ายังไม่ผ่านการยืนยันตรงนี้นะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทำการยืนยันตัวตนก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเทรดได้นะครับแล้วก็ในส่วนการรับเงิน30เหรียญฟรีเนี่ยก็จะรับไม่ได้ด้วยนะครับต้องทำการยืนยันตัวตนก่อนเนาะซึ่งคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับยืนยันบัญชีของคุณที่นี่ตรงนี้ปุ่มเหลืองๆนะครับอันดับแรกนะครับในส่วนของท่านมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือไม่นะครับตรงนี้เราต้องตอบว่าไม่ใช่ก็ได้เนาะหรือถ้าใครที่มีนะครับก็ตอบใช่ก็ได้แต่ว่าพอเลือกประเทศไทยปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าท่านไม่จำเป็นต้องกรอกหมายเลขฉะนั้นเนี่ยผมว่าไม่ต่างกันนะครับจะตอบใช่หรือไม่ใช่ก็ได้หมดนะครับตรงนี้กดส่งได้เลยเนาะนะครับแล้วก็รอมาโหลดสักครู่นึงหลังจากนั้นก็จะมาถึงในส่วนของขั้นตอนการอัปโหลดเอกสารนะครับก็ตามนี้เลยเราสามารถใช้ในส่วนของพาสปอร์ตใบขับขี่หมายเลขประจำตัวประชาชนตรงนี้ได้เลยใช้อันไหนก็ได้อันใดอันหนึ่งนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการกดในส่วนคำว่าอัปโหลดเอกสารตรงนี้ข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นมันจะขึ้นว่าฉบับที่อัปโหลดแล้วเรียบร้อยตรงนี้เนาะก็เลื่อนมาเช็คดูข้างล่างนะครับจะเขียนว่าได้รับ
แล้วได้รับแล้วแบบนี้นะผมซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอเนี่ยทางทีมงานเขาตรวจสอบต้องใช้เวลาประมาณสักเต็มที่นะครับไม่เกิน1วันทำการนะครับเนาะโอเคนะครับก็หลังจากที่ผมรอไปประมาณสักเกือบจะ1วันเนาะก็ได้รับการยืนยันอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยจริงๆเนี่ยถ้าสมมติเราฝากมาตอนเช้าเราสมัครมาตอนเช้าอาจจะได้รับยืนยันอีเมลตอนเย็นก็ได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยสมัครตอนเย็นแล้วนะครับก็เลยได้รับอีเมลยืนยันคอนเฟิร์มวันนี้นะผมซึ่งเป็นการยืนยันตนเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ส่งเอกสารทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็มีการคอนเฟิร์มมาแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีทีมงานจาก XM โทรมาด้วยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งเนาะทีนี้นะครับเมื่ออีเมลได้รับการยืนยันแล้วนะครับมันก็จะมีขึ้นตรงนี้มาเนาะว่ายืนยันแล้วเรียบร้อยนะผมซึ่งตรงนี้ถือว่าสามารถเริ่มเทรดได้เลยนั่นเองนะครับทีนี้วิธีการเติมเงินนะครับฝากเงินเนี่ยต้องทำอย่างไรเนาะตรงนี้เนี่ยของผมจะไม่ได้รับ$30นะครับเพราะว่าผมเนี่ยใช้บัญชีเก่านะครับเนาะซึ่งตรงนี้ถ้าใครที่เป็นบัญชีใหม่ผมบอกได้เลยว่าสามารถทักไปคุยกับทีมงานขอ$30ได้เลยนะครับได้จริงแน่นอนนะครับอ่ะตรงนี้วิธีการเติมเงินนะครับก็คือให้เราทำการเลื่อนลงมาหาบัญชีของเราเนาะแล้วกดคำว่าการปฏิบัติตรงนี้คำว่าเลือกที่ตัวเลือกตรงนี้นะครับแล้วกดคำว่าฝากเงินตรงนี้เลยนะครับจะเห็นว่าโหมีเยอะมากฝากเงินถอนเงินโอนภายในซึ่งตรงนี้เราสามารถใช้ตามตรงนี้ได้เลยนะครับก็ตรงตามตัวเลยเนาะฝากเงินก็คือการฝากถอนเงินคือการถอนโอนภายในก็เป็นการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในกันเปลี่ยนเลเวอเรจเปลี่ยนรหัสผ่านสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเลือกเป็นฝากเงินก่อนเลยละกันนะครับตรงนี้ถ้าเราสังเกตซ้ายมือนิดนึงเนาะแทรกนิดนึงนะครับจะเห็นว่าเราสามารถกดเปิดกดปิดตรงนี้ได้เป็นการบอกข้อมูลบัญชีพื้นฐานของเรานะครับเลเวอเรจเท่าไหร่มาร์จิ้นเท่าไหร่นะครับเซิร์ฟเวอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์อะไรประเภทบัญชีเป็นประเภทไหนนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตกดเติมเงินนิดหนึ่งนะครับกดฝากเงินเนาะหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีหน้าการฝากเงินมาให้เราเลือกนะผมว่าเราจะฝากผ่านอะไรฝากผ่านแบงก์ทรานสเฟอร์ไหมนะครับโมบายแบงกิ้งหรือไม่เป็นบัตรเครดิตไหมนะครับสกิลอะไรพวกนี้เว็บมันนี่เนาะสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าคนไทยเนี่ยน่าจะใช้เป็นอันนี้ง่ายที่สุดแล้วก็คือในส่วนของเจ้าโมบายแบงกิ้งตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยคำว่าฝากเงินตรงนี้ซึ่งตรงนี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราใช้ธนาคารอะไรในการโอนเงินเนาะเป็น K-Bank ไหมเป็นกสิกรไหมนะครับเป็นกรุงไทยไหมสามารถเลือกได้เลยนะครับจำนวนเงินที่ฝากตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นกี่บาทนะผมสมมติของผมเป็น500 USD ใช่ไหมครับมันจะขึ้นว่าประมาณ 10,000 บาทหรือสมมติผมอยากจะฝากประมาณ 50,000 บาทมันก็จะขึ้นแปลงมาให้ว่าเออเป็น USD เนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 1,300 USD เนาะแต่ว่าผมเอาเป็นในส่วนของขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนนะครับเอาเป็น $500แล้วกันนะเพราะว่าบัญชีผมเนี่ยเป็นสกุลเงินดอลลาร์ก็ง่ายๆนะครับประมาณ 19,000 บาทก็จะได้ประมาณ500ดอลลาร์เลยในส่วนธนาคารนี้ผมเลือกเป็นของกรุงไทยแล้วกันนะครับเพราะผมมีบัญชีธนาคารกรุงไทยอยู่เนาะกดฝากเงินได้เลยนะครับหลังจากนั้นระบบจะพาเรามาหน้านี้ให้เราทำการเช็คทีนึงว่าเอ้ยหมายเลขบัญชีเนี่ยถูกไหมนะครับแล้วก็จำนวนที่ต้องการเนี่ยถูกต้องไหมตรงนี้ผมถูกต้องแล้วกดยืนยันหลังจากนั้นเขาก็จะบอกว่าให้เราทำการเปิดแอปโมบายแบงกิ้งของเราบนอุปกรณ์นะครับโทรศัพท์มือถือของเราเนาะเพื่อทำการสแกนเคอร์เขาเดี๋ยวนี้ผมขออนุญาตสแกนสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเติมเงินเนาะเมื่อโอนเงินเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาไม่เกินประมาณ10วินาทีถึง30วินาทีนะครับเต็มที่1นาทีระบบจะพาเรามาหน้านี้กลับมาที่หน้าเดิมซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการยืนยันการเติมเงินเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องตกใจนะว่าดอลลาร์ตรงนี้มันยังไม่เพิ่มขึ้นไม่ต้องตกใจให้เวลาระบบมันประมวลผลสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราอาจจะกลับมาหน้าแรกเนาะแล้วก็มาเช็คดูว่าเฮ้ยเงินเดี๋ยวมันเข้าหรือยังทำการกดรีเฟซตรงนี้หนึ่งทีเมื่อกี้เป็น0ใช่ไหมครับผมกดรีเฟซปุ๊บมันก็เด้งมาเป็น500เลยนะครับถ้าใครที่ยังไม่เข้ารอเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เข้าสามารถทำอะไรครับติดต่อทีมงานซัพพอร์ตได้เลยด้านบนเหมือนเดิมที่ผมแจ้งไปตอนแรกนะครับสามารถทักไปคุยกับซัพพอร์ตได้เลยตรงนี้เดี๋ยวเช็คนิดนึงเนาะเราไปดูในส่วนของประวัติการฝากเงินว่ามีการฝากเงินจริงไหมนะครับตรงนี้ถ้าผมเปลี่ยนช่วงเวลาตรงนี้เป็นวันนี้นะครับกดค้นหาปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้เลยว่าโอเคผมฝากเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่วันที่20ตุลาคมเวลา 8:42 ซึ่งก็คือเมื่อสักครู่นี้นั่นแหละนะผมเมื่อ2นาทีแล้วแต่ว่าเวลาอาจจะไม่ใช่เวลาไทยเนาะไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ซีเรียสมากทีนี้นะครับเมื่อเราเติมเงินเสร็จแล้วบางท่านเนี่ยถามเฮ้ยโค้ชถ้าเติมเงินเสร็จแล้วเราจะเข้าไปเทรดยังไงนะครับให้เราเนี่ยทำการเข้ามาข้างบนตรงนี้จะเห็นคำว่าระบบให้คลิกไป1ครั้งนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะใช้อะไรใช้ MT5 ไหมสำหรับ PC ใครใช้ MacBook ก็ใช้ตรงนี้ผ่านเว็บก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นแบบภาพใช้มือถือเนาะเราสามารถใช้ MT5 PC หรือแอปของตรงนี้ได้หมดเลยแต่ตัวนี้ของผมเนี่ยใช้เป็นในส่ง MT5 บนคอมพิวเตอร์ก็จะใช้ตรงนี้ครับเราสามารถเข้าไปโหลดได้เลยนะครับพอกดมาปุ๊บมันก็จะขึ้นให้เราทำการดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดได้แต่เนี้ยผมดาวน์โหลดไว้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดซ้ำนะครับทีนี้ในส่วนของตรงนี้นะครับถ้าใครที่ดาวน์โหลดมาแล้วหรือมี MT4 MT5 อยู่แล้วเนาะจริงๆไม่จำเป็นต้องโหลดซ้ำก็ได้มันสามารถใช้ข้ามกันได้อย่างผมเนี่ยตอนนี้ของผมใช้ตัวอื่นนะครับแต่ว่ามันสามารถใช้คอร์สกันได้ใช้ข้ามกันได้ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับใครจะโหลดใหม่ก็ได้แต่ผมไม่จำเป็นต้องโหลดใหม่ก็ได้นะครับตรงนี้ทำตามผมได้เลยนะครับถ้าใครที่ไม่ได้โหลดใหม่เนาะกดตรงคำว่าไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วกดตรงคำว่า Open Account เนาะคลิกไป1ครั้งนะครับและให้เราพิมพ์ไปว่า XM
global แบบนี้แล้วกดคำว่า find your company นะครับก็รอมันโหลดแป๊บนึงมันก็จะเด้งขึ้นมา XM Global Limited นะให้เรากด next ไปได้เลยเนาะแล้วเราก็เลือกว่าเฮ้ยเราเนี่ยได้รหัสไหนมาของผมเนี่ยเป็นประเภทบัญชีเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ XM Global MT54 นะครับก็ไปหาในนี้อ่ะอันนี้เลยนะครับ MT54 ก็ทำการใส่หมายเลขบัญชีตรงนี้เข้าไปนะครับผมของผมก็คือ84247218ใช่ไหมครับแล้วก็ทำการใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับรหัสผ่านที่เราตั้งแต่ตอนแรกเลยที่สมัครนั่นแหละนะครับอ่ะประมาณนี้เสร็จแล้วกด finish ตรงนี้ได้เลยนะครับก็รอมาโหลดสักครู่หนึ่งตรงนี้มันก็จะวาร์ปเข้ามาให้แล้วนะครับก็จะเห็นว่าถ้าผมกดคำว่าตรงนี้ให้ดูเนาะช่องเทรดจะมีบาลานซ์อยู่ที่$500นะครับ history ก็เพิ่งทำการฝากเงินมาเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับที่บางคนถามว่าเฮ้ยทำไมกราฟมันไม่ขึ้นเลยโค้ดต้องทำยังไงอย่าเพิ่งไปตกใจนะครับให้เรากดไปคำว่า view นะครับแล้วมาที่คำว่า market watch เนาะแล้วให้ทำการคลิกขวาที่พื้นที่โล่งๆตรงนี้ในช่องกรอบตรงนี้1ครั้งนะครับกดคำว่า symbol นะครับแล้วตรงคำว่า forex ให้เราทำการคลิก1ครั้งแล้วกดคำว่า show symbol มันก็จะเด้งมาหมดเลยว่า forex เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้เนาะประมาณนี้เลยนะครับก็เราสามารถเลือกเทรดได้นะครับจะเทรดเป็นอะไรในส่วนของ Euro USD มั้ย USD JPY มั้ยถ้ามันขึ้นมาไม่ครบนะครับอ่ะแต่ตรงนี้มันขึ้นมาครบแล้วถ้ามันขึ้นมาไม่ครบเราอาจจะคลิกขวาแล้วกดคำว่าโชว์ออกก็ได้แต่ว่าถ้ากดโชว์ออเนี่ยมันจะขึ้นมาเยอะมากอาจจะต้องนั่งหาจนเปื่อยหน่อยนะฮะแต่ว่าอันนี้มันก็จะครบจริงๆนะมีทุกอย่างเลยนะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยเทรดไม่ได้หลายคู่เงินอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นผมอาจจะปิดไปก่อนแล้วทำใหม่นะครับ symbol แล้วก็ไปเลือกอาจจะเป็นในส่วนของอ่ะอย่างผมเทรด GBP JPY ผมก็เลือกแค่ตัวนี้ก็ได้นะครับกดเปิดมาปุ๊บแล้วกดคำว่า show symbol มันก็จะเด้งขึ้นมาเรามาดูส่วนค่าสเปรดเนาะค่าสเปรดของทองตอนนี้อยู่ที่ 1.2 นะผมซึ่งถือว่าน้อยมากๆนะครับเนาะ GJ ก็อยู่ที่ประมาณ3ปีบก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับอ่ะจุดนี้โดยส่วนตัวนะผมคิดว่าเดี๋ยวยังไงราคาทองก็ต้องกลับลงมาเดี๋ยวขออนุญาตลองกดเข้าเทรดดูเขาบอกว่ามันไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองกดเข้าดูเนาะตัวนี้เป็นส่วนสักประมาณเซลล์ที่1ล็อตเลยนะครับตรงนี้แล้วกด accept ไปจริงๆผมไม่แนะนำให้ทำนะที่พอร์ต500เหรียญมาเซลล์1ล็อตนะครับไม่ควรเนาะแต่ว่านี้ผมมีประสบการณ์แล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่ากราฟจะวิ่งลงได้นะครับอันนี้ถ้าเราไปดูในส่วนของพวก Trading View พวก MT4 มันก็จะเป็นกราฟชุดนี้เลยนะครับอ่ะตรงนี้เขาบอกไม่มีค่าคอมมิชชั่นจริงมั้ยเราลองมาดูนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอปิดเทรดก่อนนะครับเดี๋ยวผมรอกราฟวิ่งไปได้กำไรก่อนเนาะอ่ะขออนุญาตข้ามไปช่วงที่มันได้กำไรแล้วกันเลขสปีดวิดีโอให้ดูนะครับตรงนี้ตั้งสต็อปล็อสประมาณนี้ถ้าเสียเทรดนี้ก็ประมาณ200เหรียญนะครับขอกำไรประมาณสักจุดนี้แล้วกันสั้นๆเนาะเป็นการสกอร์ปิ้งเล่นสั้นๆจะเห็นว่าดิสรีวอร์ดมันไม่ได้เท่ากันแต่ว่าผมไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะครับอ่ะประมาณนี้ก็ได้ย้ำนะครับว่านี่คือบัญชีจริงเนาะที่ผมทำการสมัครมาเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับก็จะเห็นว่าเลขบัญชีมันก็เป็นเลขเดียวกับที่ผมโชว์ให้ดูในส่วนของเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวตรงนี้รอกราฟวิ่งแป๊บนึงแล้วกันผมขออนุญาตเร่งสปีดวิดีโอไปตรงนี้ราคาวิ่งมาที่แนวต้านนะครับเดี๋ยวผมทำการเข้าเซลล์เทรดหนึ่งแล้วกันเนาะเพื่อเป็นการทดสอบว่าค่าสเปรดมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นไม่มีมันดียังไงนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับก็ได้กำไรอยู่ที่ประมาณ24เลยเนาะจริงเนี่ยผมอยากจะถือนานกว่านี้แต่ว่าอันนี้มันคือการทดสอบค่าคอมมิชชั่นนะครับฉะนั้นผมอาจจะรอปิดเทรดเลยนะครับเดี๋ยวรอแท่งถัดไปวิ่งลงก่อนเนาะก็เป็น5นาทีปิดพอดีนะครับคิดว่าเดี๋ยวแท่งถัดไปน่าจะลงประมาณนี้ได้แล้วก็เดี๋ยวอาจจะหาจังหวะปิดเทรดเลยนะครับย้ำว่านี่คือกราฟจริงมันวิ่งจริงอยู่เดี๋ยวผมกด F10 ให้ดูนะครับก็จะเห็นว่ากราฟมันวิ่งอยู่เวลามันก็วิ่งอยู่นะครับเป็นเวลาไทยด้วยตรงนี้ก็ประมาณเกือบจะเที่ยงบ่ายโมงแล้วนะครับเดี๋ยวรอแท่งนี้ปิดผมจะปิดเทรดเพื่อดูว่าค่าคอมมิชชั่นเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะลองถอนให้ดูด้วยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันสามารถถอนไวแค่ไหนนะครับตรงนี้เดี๋ยวรอกราฟวิ่งลงมาอีกชุดนึงก่อนเนาะตอนนี้บางคนจะสงสัยว่าทำไมค่าสเปรดมันดูกว้างจังมันดูถ่านจังจริงๆเนี่ยมันคือ time frame 1 นาทีนะครับผมถ้าไปดู time frame เล็กๆมันก็จะไม่ได้กว้างขนาดนั้นเนาะถ้าเทียบกับที่อื่นผมว่าค่อนข้างที่จะถูกที่สุดแล้วนะครับอ่ะตรงนี้ราคาลงมาตรงนี้เหมือนได้กำไรประมาณ2เหรียญเดี๋ยวผมรอในโซน5นาทีแท่งนี้ปิดว่ามันจะปิดยังไงถ้ามันปิดลงมาสวยก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้นะครับเดี๋ยวถือเทรดต่อไปเรื่อยก่อนเนาะตรงนี้ผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วว่าเทรดนี้ชนะหรือแพ้นะครับเป้าหมายคือจะดูว่าถ้าไม่มีค่าคอมมิชชั่นเนี่ยมันจริงหรือไม่นะครับตรงนี้เดี๋ยวลองดูเนาะว่าจะเป็นยังไงราคาปิดลงมาโอเคเหมือนจะเริ่มอยู่ในกรอบนะครับก็ตัดไปให้มันปิดต่ำกว่าโซนนี้อยู่ก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้เพราะนั้นตรงนี้ผมก็จะถือเทรดต่อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวรอแท่ง1นาทีแท่งนี้ปิดแล้วค่อยหาโอกาสปิดเทรดก็ได้นะครับอันนี้แบบเรียวๆนะไม่ได้มีการเตรียมนะครับถ้าเสียก็เสียนะครับชนะก็ชนะเพราะว่าผมใครที่ตามผมมาจะรู้นะว่าผมเป็นเรียวๆอยู่แล้วนะครับกราฟมันก็จะไปยังไงก็เรื่องของมันอ่ะตรงนี้บ่ายโมงนะครับมีแรงขายของตลาดพีนิวยอร์กเข้ามาพีลอนดอนเข้ามาเนาะฉะนั้นเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงเมื่อสักครู่นี้บวกที่ประมาณ40เหรียญนะครับเป้าหมายคือบวก100เหรียญเนาะอ่ะ
เดี๋ยวจะลองดูว่าจะถึงไหมนะครับถ้ากำไรก็กำไรไม่กำไรก็ตามนั้นผมไม่ได้ซีเรียสมากอ่ะตรงนี้ประมาณ70 80จะถึง100ไหมขอแค่100เดี๋ยวอันนี้คือกราฟจริงๆนะครับผมย้ำว่ามันคือกราฟจริงๆเนาะแล้วก็เรียลไทม์จริงๆไม่ได้มีการเตรียมกับในส่วนของการบางทีเพราะมันเตรียมไม่ได้โอเคนะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ30นาทีเปิดมาสวยอยู่นะครับ15นาทีก็สวยเนาะ5นาทีสวยนะครับ1นาทีสวยมากอ่ะตอนนี้80เหรียญแล้วนะครับเราดูขวามือเดี๋ยวผมซูมให้ดูจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับ80เหรียญขอ100เหรียญได้ไหมนะแล้วผมจะลองถอนดูเลยนะฮะว่าจะเป็นยังไง90 100ยังไม่ถึงกลับไป60อยู่โอเค TP ตรงนี้ไม่ได้ซีเรียสนะครับเอา TP ออกไปก่อนนี่คือข้อดีอีกอย่างนึงของ MT5 นะคือมันสามารถที่จะลบ TPS Sell ได้แบบไวมากแค่กดกากบาททิ้งนะครับตรงนี้ยังไงจะลงมาให้100เหรียญมั้ยเร็วผู้ชมทางบ้านเขารอดุ้นอยู่ผมก็รอดุ้นอยู่นะครับขอแค่100เหรียญก็จะปิดเทรดนี้ทิ้งนะครับถ้าแท่งนี้มันกลับเข้าไปในโซนนี้นะครับผมอาจจะปิดเทรดหมดเลยเนาะไม่สนใจ100เหรียญแล้วเพราะว่ามันมีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับแต่ถ้ามันปิดต่ำกว่าโซนนี้อยู่ก็จะถือเทรดต่อไปนะครับเดี๋ยวลองดูจะเป็นยังไงโอเคมันปิดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะนั้นผมขออนุญาตปิดไปก่อนเทรดนึงนะครับแล้วก็เทรดนี้เอาไว้แซมเอาไว้หน้าไม้เนาะซึ่งอย่างที่บอกอันนี้ไม่ใช่การมาโชว์กำไรนะครับมาโชว์ว่าไม่มีค่าคอมมิชชั่นแล้วมันดียังไงตอนนี้ผมกันกำไรไว้ละ60เหรียญนะครับจะเห็นว่าในเทรดไม่มีค่าคอมมิชชั่นขึ้นมาช่องนี้นะไม่มีเลยนะครับนี่คือข้อดีของเจ้าตัวบัญชีตรงนี้นะครับไม่มีค่าคอมมิชชั่นตรงนี้40เหรียญ50เหรียญโอเคเมื่อกี้เหมือนครบ100เหรียญแล้วนะครับแต่ว่าปิดไม่ทันเนาะเดี๋ยวรอกราฟมันลงมาใหม่แล้วกันเมื่อกี้มันได้กำไรไปแล้ว60เหรียญใช่ไหมครับเดี๋ยวผมรอแท่งนี้ลงมาอีกทีนึงน่าจะปิดให้มันได้100เหรียญนะไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าเป็นไปได้ไม่ได้ไกลมากนะครับอ่ะ30 40ถึง40ปิดเลยโอ้ไม่ทันนะครับไวเกินอันนี้มันกราฟ1นาทีนะมันก็จะซิ่งหน่อยนะครับ29เหรียญ24เหรียญตรงนี้ผม SL หน้าไม้ไว้แล้วนะไม่ได้ซีเรียสมากนะครับปึ๊บ30โยปิดแท่งนี้เสร็จแท่งถัดไปลงแบบนี้แน่นอนเลยครับน่าจะเป็นแบบนี้แน่นอนไปลงเลยเร็วเรารออยู่โอเคเอาละครับทำไส้ขึ้นถ้าลงมาทะลุไส้ตัวเองได้มีโอกาสลงต่อแน่นอนนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงเนาะตรงนี้ปึ๊บ40เหรียญโอเคเออปิดไม่ทัน30 40ขอ40เหรียญโอเค44เหรียญนะครับก็ถึงเป้าหมายเรียบร้อยนะครับเทรดนี้ผมฝากเงินไปที่500เหรียญใช่ไหมครับได้กำไรมาที่100เหรียญภายในเวลาแค่กี่นาทีตรงนี้ประมาณสัก12นาทีนะครับได้กำไรมาอยู่ที่100กว่าเหรียญเนาะซึ่งถ้าตีเป็นเงินบาทนะครับอยู่ที่ประมาณ 3,800 กว่าบาทนะครับผมซึ่งอันนี้ผมต้องบอกว่ามันเป็นการเทรดที่ค่อนข้าง aggressive หรือว่าเสี่ยงสูงมากนะผมเช่นนั้นตรงเนี้ยไม่แนะนำให้ตามๆแล้วก็คลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำการลงทุนนะผมแค่โชว์ให้ดูเฉยๆว่ามันไม่มีค่าคอมมิชชั่นในการเทรดนะครับถ้าเป็นบล็อกอื่นแน่นอนว่าค่าคอมมิชชั่นตรงนี้กินไปเยอะมากนะผมแล้วสเปดก็จะถ่างด้วยแต่ว่า GM นะครับจะเห็นว่าดูตรงนี้นะซูมเข้าไปให้ดูนะครับไม่มีค่าคอมมิชชั่นแม้แต่ดอลลาร์เดียวนะครับอันนี้คือข้อดีแล้วผมแนะนำอย่างยิ่งเลยใครที่ชอบเทรดทองคำนะครับมาบล็อกนี้ได้เลย XM เนาะสามารถเทรดทองคำโดยไม่มีค่าคอมมิชชั่นได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ไม่ได้เฟคนะถ้าสมมติผมกด all history ก็จะขึ้นแบบนี้ถ้าผมกด today นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราไปเช็คในหน้าเว็บว่ายอดบาลานซ์ผมขึ้นไหมตรงนี้อยู่ที่608เหรียญดอลลาร์แล้วนะครับกลับมาเช็คที่หน้าเว็บไซต์เนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตกด refresh ตรงนี้ทีนึงนะจะเห็นว่ายอดเงินมันเพิ่มมาที่608ดอลลาร์นะครับแล้วผมก็ทำการ refresh ตรงนี้ให้ดูด้วยเพื่อให้ดูว่ามันเป็นของจริงเนาะบางท่านอาจรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกๆทำไมเข้าปุ๊บได้กำไรไวจังเตรียมกราฟหรือเปล่าอ่ะนี่ผมเปิดที่ดูในส่วนของ Trading View เนาะซึ่งใครก็รู้จักกันอยู่แล้ว Trading View นะครับคือแอปที่ไว้ใช้ดูกราฟระดับโลกเนาะคนใช้กันเยอะมากเป็นล้านคนนะครับจะเห็นว่าจุดเข้าเทรดของผมเนี่ยมันคือจุดนี้ใช่มั้ยครับซึ่งก็คือเจ้าแท่งไหนมันคือแท่งนี้นะครับจุดที่ผมเข้าเซลล์จุดแรกมาคือจุดนี้เนาะส่วนอีกอันนึงจุดข้างบนตรงนี้นะครับอันนี้คือกราฟแบบเรียลไทม์นะวิ่งอยู่เปิดให้โชว์เพื่อให้ดูว่าเออมันคือกราฟจริงๆไม่ได้มีการเตรียมกราฟนะครับตรงนี้ปุ๊บกำไรก็ไม่ได้กว้างมากแค่ประมาณ10ปิ๊บนะครับก็ชุดนี้จะเห็นว่าเหมือนกันเลยนะครับ2แท่ง3 4แท่งนี้ก็คือชุดนี้นั่นแหละเห็นไหมครับกราฟวิ่งเหมือนกันเพราะตรงนี้คือของจริงแน่นอนไม่ได้มีการเตรียมกราฟใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่ะตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองไปถอนเงินดูว่าจะถอนเงินได้ไหมนะครับผมก็กดทำคำเลือกตัวนี้นะครับผมแล้วกดทำการถอนเงินได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการเลือกได้เลยว่าจะถอนเงินผ่านตรงไหนเนาะแต่มีเงื่อนไขนิดนึงก็คือว่าตรงนี้เราต้องทำการถอนผ่านช่องทางเราฝากมาถ้าเราฝากในส่วนของสกิลเข้ามาก็ต้องถอนผ่านสกิลก่อนนะครับแต่ถ้าใครที่สแกน QR code ผ่านเข้ามาก็สามารถใช้ในส่วนของออนไลน์แบงกิ้งตรงนี้ถอนได้เลยอ่ะกดเข้าไปเลยนะครับ
เสร็จแล้วมันก็จะวาร์ปมาหน้านี้นะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะสอนเพื่อนผ่านตรงไหนนะผมฝากมาในส่งกรุงไทยใช่ไหมก็ถอนผ่านกรุงไทยนะครับหมายเลขบัญชีก็หมายเลขบัญชีธนาคารของผมนะครับเสร็จแล้วก็ใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอนเนาะตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นการถอนหมดเลยแล้วกันเนาะอยู่ที่ 608.07 ดอลลาร์นะครับพอถอนเสร็จแล้วเขาก็ขึ้นมาว่าเราได้รับคำร้องขอถอนเงินขั้นเรียบร้อยแล้วนะผมจะถูกดำเนินภายใน24ชั่วโมงซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวได้รับเงินแล้วเนี่ยผมจะมาโชว์ให้ดูนะครับตรงนี้นะครับหลังจากที่ผมถอนเงินแล้วเนาะก็ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดอยู่ที่608ดอลลาร์ใช่ไหมครับนี่ถ้าถือเทรดต่อนะได้ประมาณ10,000กว่าบาทแต่ว่าน่าเสียดายนะครับรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้อันนี้เป็นประจำเนาะต้องทำใจให้ได้นะครับอ่ะตรงนี้ในส่วนการถอนเงินนะครับอยู่ที่608ดอลลาร์นะครับผมซึ่งถ้าตีเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ประมาณ 23,231 บาทนะผมซึ่งเดี๋ยวไปดูตัวอย่างการถอนเงินกันนะครับผมที่ผมได้รับเงินมานะครับอ่ะอันนี้คือบัญชีกรุงไทยของผมนะครับผมวันที่20ตุลาคมจะเห็นว่ามียอดเงินเข้าทั้งหมดอยู่ที่ 23,221 บาทนะผมซึ่งก็เห็นว่ามันเท่ากับอัตรา exchange rate ของปกตินะวันที่20ตุลาคมก็คือยอดเงินตรงนี้ถอนเงินไวมากนะผมอันนี้ผมย้ำนะครับว่าไม่ได้มีการเตรียมกับทีมงานนะครับอันนี้คือการถอนปกติจริงใครที่เทรดอยู่แล้วจะรู้ดีนะครับว่าถอนค่อนข้างไวอ่ะอันนี้ก็เป็นคอนเฟิร์มมาเงินออกตอนแรกฝากไป19,000ใช่ไหมครับได้กลับมาอยู่ที่23,000ก็ได้กำไรอยู่ที่ประมาณ4,000กว่าบาทเกือบ4,000บาทนะผมไปในเวลาแค่ประมาณ15นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูประวัติการถอนเงินกันเนาะนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยผมต้องบอกเลยว่าผมไม่รู้ว่าปกติทั่วไปเนี่ยการฝากถอนเงินไวขนาดนี้ไหมแต่ว่าครั้งนี้ต้องบอกได้เลยว่าไวจริงๆนะครับได้รับอนุมัติเรียบร้อยนะผมได้รับเงินเรียบร้อยแล้วตามรูปภาพตรงนี้เลยนะครับน้องก็สามารถคอนเฟิร์มได้วันนี้คือของจริงนะครับเข้าเทรดสดถอนทุนสดแล้วก็การถอนเงินใช้เวลาแค่ประมาณชั่วโมงเดียวนะผมนี่คือสาเหตุที่ XM คนชอบเยอะมากๆนะครับไม่มีค่าคอมมิชชั่นถอนยังไวอีกนะครับผมอ่ะนะครับก็มาสรุปผลการเทรดนะครับผมแล้วก็ความรู้สึกหลังใช้งานนะครับคือตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับชอบอันนี้จริงๆนะชอบจริงๆที่ไม่มีค่าคอมมิชชั่นผมไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับที่แบบว่าเทรดแล้วไม่มีค่าคอมมิชชั่นเพิ่งเจอที่นี่ที่แรกแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเอื้อให้กับนักเทรดสามารถทำกำไรได้ง่ายขึ้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสมมติบางโบรกเนาะเราเปิดเทรด1ล็อตไซส์นะครับเราต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นแบบ10เหรียญบางทีก็5เหรียญบางทีก็ถูกหน่อย3 4เหรียญแต่ว่ามันก็เป็นเงินที่เราต้องเสียนะผมซึ่งผมคิดว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่พอมาได้ลองบัญชีอัลต้าโลของ XM แน่นอนเลยครับว่าพอไม่มีค่าคอมมิชชั่นเห็นไหมครับตัวกำไรเนี่ยมันก็มีโอกาสทำได้เยอะขึ้นเพราะไม่ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นนะแล้วตัวนี้ก็ต้องไม่มีค่าสวอปด้วยนะผมไม่ต้องจ่ายค่าสวอปสามารถถือเทรดได้ยาวๆนะครับตัวจะเห็นว่าการมันวิ่งลงมาอีกประมาณตั้ง18กว่าปีบเนาะซึ่งน่าเสียดายที่ไม่ได้ถือไม่งั้นเนี่ยได้กำไรประมาณสัก400กว่าเหรียญแล้วนะครับแต่ว่ารู้อะไรไม่เท่ารู้งี้คืออันนี้เป็นชี้ให้ดูว่าของผมเนี่ยเรียวๆนะฮะไม่ใช่แบบมีการเตรียมกราฟไม่ได้มีการว่าเฮ้ยกราฟเข้าแล้วต้องลงเลยชนะอย่างเดียวไม่ใช่เสียก็มีนะครับเนาะแต่ว่าตรงนี้มาโชว์ให้ดูแล้วมันชนะพอดีก็ถือว่าโชคดีไปด้วยนะครับต้องเข้าใจว่าการเทรดมันมีความเสี่ยงผมแค่มาแนะนำให้ดูว่ามันสามารถเทรดบัญชีนี้ได้โดยไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับเนาะใครที่เทรดกันดูแล้วก็น่าจะรู้แหละว่าการเทรดมันเสี่ยงนะครับถ้าอยากจะลงทุนต้องศึกษาความเสี่ยงตรงนี้ให้ชัดเจนด้วยนะผมแล้วก็ต้องเข้าใจความเสี่ยงตรงนี้ด้วยนี่เรามาสรุปผลนิดนึงนะครับผมก็คือว่าผมเนี่ยดูที่เวลาก็ได้นะฝากเงินเข้ามาในส่วนของ8โมง42นาทีนะครับเปิดเทรดประมาณ2เทรดเนาะเทรดละ1ล็อตไซส์นะครับเป็นการเทรดสกอปปิ้งสั้นๆได้กำไรรวมมาทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ100กว่าเหรียญนะครับผมแล้วก็ถอนกำไรออกเรียบร้อยแล้วก็มาถึงช่วงของท้ายคลิปแล้วนะครับใครที่อยากได้บัญชีแบบนี้ไปเทรดนะผมบัญชีที่เทรดทองคำไม่มีค่าคอมมิชชั่นและเทรดคู่เงินต่างๆก็ไม่มีค่าคอมมิชชั่นสามารถสมัครเข้ามาได้เลยนะผมผ่านใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมเป็นการเปิดบัญชี XM Ultra Low นะผมสามารถสมัครเข้ามาได้เลย